สวัสดีครับผมเอรุณทิวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel กันพลา and Plastic Model Builder นะครับวันนี้ก็ตามที่เห็นเลยคือผมจะมารีวิวกันพลาไฮเกรด1ต่อ1 cc นะครับทีม Tri Fighter เวอร์ชั่น2นะครับจาก Animation Gundam Build Fighter Tri นะครับกันพลาซีรีส์เนี้ยในเวอร์ชั่นแรกของทีมพระเอกเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อมาต่อนะครับพอดีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่พอดีดูแอนิเมชันไปจนถึงช่วงตอนหลังๆมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวกันพลามันเท่ขึ้นสวยขึ้นนะครับผมก็เลยซื้อเจ้า3ตัวเนี้ยกะว่าจะมาสะสมแล้วก็มารีวิวให้กับทุกคนที่ติดตาม Channel ของผมได้ชมกันนะครับว่ารายละเอียดของแต่ละตัวมันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการรีวิวทั้ง3ตัวเนี้ยผมก็จะขอรีวิวเรียงตามนี้เลยก็แล้วกันก็คือในคลิปแรกคลิปเนี้ยคลิปที่1ผมก็จะรีวิวเจ้า Try Burning Gundam นะครับของพระเอกคามิกิเซไกนะครับให้ดูกันว่ามันมีอะไรแถมมาในกล่องบ้างแล้วก็มีตัวกันพลาเนี่ยมีลูกเล่นหรือว่ามีจุดขยับอะไรที่น่าสนใจหรือว่าดูโดดเด่นกว่ากันพลาตัวอื่นบ้างนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นLightning Gundam จริง Lightning Gundam มันออกมานานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมเพิ่งซื้อมาเพราะว่าก็ซื้อมาพร้อมกับไอ้ Lightning Backpack นะครับ Mark 2ที่มันเพิ่งออกซึ่งเป็นไอ้ตัว Backpack ตัวที่2ของ Lightning Gundam ก็ประมาณว่าอัปเกรดประสิทธิภาพอาวุธให้มันรุนแรงขึ้นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นเจ้าตัวชูโรงนะครับที่ทุกคนที่ดูแอนิเมชันอาจจะอึ้งๆกันไปเป็นแถบว่ามันไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับ Gunpla is Freedom จริงๆก็คือ Star Winning Gundamนะครับของฟูมินะโฮชิโนะนะครับซึ่งลูกเล่นของเจ้า Star Winning Gundam เนี่ยก็คือมันสามารถเปลี่ยนจาก SD เนี่ยเป็นReal Form ได้ก็คือเป็นกันพลาแบบตัวสูงๆนะครับซึ่งก็แปลกดีก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแรกหรือเปล่านะที่ทำแบบนี้ได้นะครับก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวจะรีวิว Try Burning ก่อนตามด้วย Lightning กับ Backpack นะครับแล้วก็มาปิดท้ายที่เจ้า Star Winning Gundam นะครับดูว่าพอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างหรือว่ามันจะมามีออปชันอะไรที่ใช้กับไอ้เพื่อนอีก2คนได้อีกบ้างหรือเปล่านะครับก็โอเคเดี๋ยวไปลุยกันที่ Try Burning Gundam กันเลยนะครับไปชมกันได้เลยแกะซองเรียบร้อยนะครับผมก็มานั่งนับว่ามีแผงทั้งหมดกี่แผงก็รวมทั้งหมดนะครับแผงเล็กแผงน้อย11แผงถ้วนนะครับแล้วก็มีการ์ดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้กับอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเกมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะของบันไดนะครับส่วนนี้ก็สติ๊กเกอร์ฟอยล์ที่แถมมานะครับอันเท่านี้แหละ นะครับเยอะมากครับให้มาเท่านี้สีส้มนะครับมี3แผงด้วยกันนะครับก็จะเป็นพวกลูกไฟนะครับแล้วก็เพราะว่าตัวกันพลา Try Burning เนี่ยมันจะมีไอตอนที่พระเอกมันใช้ไม้ตายแล้วมันแบบมันจะเปล่งลูกไฟออกมาตามแขนตามขาแล้วเขาก็เพิ่มเข้ามาให้นะครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนี่ก็เป็นตอนปกตินะครับเป็นพาร์ทใสที่เอาไว้เปลี่ยนนะครับก็คือพอจะถ้าไม่ตายเราก็ต้องถอยนี่ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแผ่นสีส้มที่เป็นลูกไฟแทนนะครับประมาณนั้นอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมก็คือครีมตัดนะครับของทามิยะนะครับแล้วก็มีอาร์ตไนฟ์นะครับแล้วก็กระดาษทรายเล็กน้อยเผื่อแปะนะครับแล้วก็ตัวทวิสเตอร์นะครับเอาไว้หนีบอะไรที่มันเล็กๆถ้ามีนะครับอ่ะดู Try Burning Gundamอ
โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Try Burning Gundam High Grade 1:144นะครับก็แต่เนี้ยผมยังไม่ได้ติดพาร์ทไฟไปนะก็คืออันนี้ยังไม่ได้ติดก็คือเป็นแบบปกติก่อนนะครับก็ต่อมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับการต่อเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่อนข้างแบบ snap fit เอาเลยประกบเอาอย่างเดียวนะครับผมว่าจุดเด่นของเจ้าตัวเนี้ยก็คงจะเป็นพวกพาร์ทใสต่างๆนะครับที่อยู่ตามชุดกรอบนะครับซึ่งผมชอบนะคือไอ้พาร์ทใสสีฟ้าอมน้ำเงินเนี่ยพอมันไปแปะเข้ากับชิ้นส่วนที่มันเป็นสีขาวแล้วเนี่ยมันก็สีมันออกแนวเหมือนสีฟ้าน้ำทะเลอ่อนๆหน่อยซึ่งผมว่ามันก็สวยแล้วก็ดูเหมือนแบบอะไรที่มันเรืองแสงดีก็ไม่รู้ว่าปิดไฟตอนกลางคืนนี่มันจะเป็นพลาสติกแบบเรืองแสงหรือเปล่านะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คงเป็นพวกข้อต่อต่างๆของกันพลารุ่นนี้นะครับอย่างเช่นเจ้าหลุดเลยใช่แขนเนี่ยมันไม่แน่นนะครับผมบอกเลยเพราะว่าตัวเบ้าเนี่ยมันค่อนข้างตื่นมากนะครับถ้าขยับแรงๆก็จะหลุดแบบเนี้ยหลุดง่ายเลยซึ่งผมว่าไอเนี้ยคือเป็นจุดเด่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเขาพยายามทำให้มันมีลูกเล่นการขยับของตัว Tri Burning ที่เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าพอเขาทำไอ้เบ้าตรงหัวไหล่เนี่ยให้มันตื้นๆเพื่อการขยับที่คล่องตัวขึ้นเนี่ยข้อเสียที่แบบร้ายแรงก็คือมันหลุดง่ายนะครับดังนั้นก็ตอนจัดท่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องระวังหน่อยละกันนะครับคือถ้าถ่ายแล้วค้างไว้คงไม่มีปัญหาแต่ว่าขยับบ่อยมันจะหลวมเอานะครับ ถ้าเอามาเทียบกับ Exia เนี่ยรีแพร์นะครับตัว Try Burning จะสูงกว่านะครับดูล่ำกว่านิดหน่อยเพราะว่ากรอบมันค่อนข้างมีความซับซ้อนมากกว่าในขณะที่Exia Repair 2เนี่ยมันจะดูบอบบางไปนะครับอย่างตัวมือเนี่ยมือของ Exia ซึ่งเป็นกันพลารุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะทื่อๆตรงๆเลยขยับอะไรไม่ได้นะครับติดเข้าไปแล้วก็จะนิ่งอยู่อย่างนี้เลยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นของTry Burning เนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะอย่างนี้ได้นะครับก็คือขยับงอเพื่อจะแบบเป็นท่าปล่อยพลังกังฟูอะไรของมันนะเหมือนในแอนิเมชันนะครับข้อต่อตรงช่วงขามันก็จะอาจจะยืดอะไรได้มากหน่อยนะครับก็หลุดง่ายดีประมาณนั้นรวมๆผมว่ามันก็เท่ดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองติดพาร์ทเจ้าลูกไฟนะครับตอนเป็น Burning Mode ให้ดูแล้วกันว่าพอติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับTry Burning Gundam นะครับเวอร์ชันไฟลุกนะครับไฟท่วมตัวสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนพาร์ทจากสีน้ำเงินใสที่ผมต่อให้ชมตอนแรกนะครับเป็นพาร์ทสายสีส้มเป็นลูกไฟนะครับอีกทีหนึ่งโดยลักษณะของการเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยก็แค่ถอดพวกไอ้ส่วนสีน้ำเงินบนกรอบต่างๆเนี่ยถอดออกไปนะครับแล้วก็เอาพาร์ทสายสีส้มเนี่ยติดเข้าไปเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกว่าผมรู้สึกว่าพวกข้อต่อต่างๆของเจ้า Try Burning Gundam เนี่ยมันค่อนข้างหลวมแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้อเสียของมันนะครับแต่พอผมเอาพวกพาร์ทสายสีส้มไอ้ลูกไฟเนี่ยมันติดเข้าไปมันก็ทำให้ผมเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต้องทำให้เป็นตัวข้อต่อให้มันหลวมๆก็เพราะว่าจุดเด่นของเจ้า Try Burning Gundam เนี่ยมันคือการเปลี่ยนพาร์ทนะครับคือเปลี่ยนจากไอ้เวอร์ชันสีน้ำเงินเนี่ยพวกกรอบสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเป็นโหมดปกติของตัวกันพลาเนี่ยให้เป็น Burning Mode นะครับคือโหมดลูกไฟลุกนี่เองดังนั้นพวกจุดเชื่อมต่อพวกข้อต่อแขนขาอะไรเนี่ยเขาจึงทำให้ตัวจอยเนี่ยค่อนข้างหลวมเพื่อที่เราได้จะได้สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับอย่างแขนเนี่ยมันติดไว้หลวมมากเลยนะครับเพื่อที่เราดึงออกมาแล้วเปลี่ยนจากพาร์ทสีเงินเป็นพาร์ทส้มได้ง่ายๆนะครับสำหรับการจัดท่าจัดทางซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็คือถ้าข้อดีเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบคนชอบเล่นคือซื้อกันพามาเพื่อเล่นจริงๆเล่นที่ผมพูดถึงคือจับมันดัดท่าดัดทางอะไรเงี้ยเพื่อจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะสะดวกเพราะว่ามันก็สามารถ เปลี่ยนพาร์ทอะไรได้ง่ายๆหน่อยเพราะว่ามันทำมาค่อนข้างหลวมไงพาร์ทใสๆพวกนี้มันก็ดึงออกได้ง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเสียบติดนะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยผมเดาว่าช่วงปลายปีเนี้ย
บันไดน่าจะออกเป็นเวอร์ชั่นมาสเตอร์เกรดมาก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะออกมาแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่อย่าลืมก็คือแอนิเมชันยังไม่จบนะตอนนี้เพิ่งตอน23ที่ผมกำลังรีวิวอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีร่าง3หรือว่าอีกกี่ร่างออกมานะครับก็คอยติดตามดูกันแล้วกันโอเคต่อไปก็ next review ก็คือเจ้า Lightning Gundam นะครับกับ Backpack Mark 2ก็เดี๋ยวไปรอติดตามชมในคลิปรีวิวหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ